สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออยอินเยอรมันกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรคเคอร์ไบท์ออยวันนี้ออยจะพาทำเมนูหมูเป็นเมนูหมูแดดเดียวไม่ง้อแดดเราไม่ต้องใช้วิธีหมักหมูแล้วก็ไปตากแดดเราใช้วิธีอบในเตาอบค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันแบบเร็วๆเลยนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมแรกก็เป็นเนื้อหมูที่บ้านจะไม่กินแบบหมูบนมันเนาะก็ซื้อเนื้อหมูร้วนก็ซื้อแบบชนิดเซิลมาเลยเนื้อหมูชนิดเซิลออยใช้2แพ็คเลยค่ะประมาณ 1,200 นะคะแพ็คละ600กรัมก็ 1,200 ส่วนผสมต่อไปก็มีงาขาวใช้5ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายใช้5ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันหอยใช้5ช้อนโต๊ะเช่นกันซีอิ๊วขาว5ช้อนโต๊ะแล้วก็มีผงกระเทียมค่ะใช้1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทยดำพริกไทยป่นนะคะใช้1ช้อนชาเราไปลงมือปรุงกันเลยอันดับแรกเรามาลงมือหั่นหมูกันเลยหมูแล้วก็หั่นสไตล์นี้จะหั่นตามยาวขนาดไหนก็ได้นะคะเตรียมหมักกันเลยค่ะเรามาลงมือหมักหมูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปเลยใส่ทุกอย่างลงไปพริกไทยใส่ทุกอย่างลงไปให้หมดเลยค่ะทีเดียวเลยงาขาวจากนั้นแล้วก็คลุกเลยค่ะเรียบร้อยจากนั้นเราก็ใช้พลาสติกใสปิดไว้ค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็หมักขั้นต่ำ1ชั่วโมงนะคะ
ถ้ามีเวลาก็ 2-3 ชั่วโมงไปเลยหมักไว้อย่างนี้ใส่ตู้เย็นแล้วก็หมักไว้นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเราค่อยนำไปอบในเตาอบทีหลังเดี๋ยวเรามาเตรียมเปิดเตาอบไว้เลยค่ะ80องศานะคะแล้วก็เป็นระบบพัดลมตัวนี้นะวอร์มเตาไว้เลยแล้วอันนี้หมูครบเวลาแล้วเดี๋ยวเรานำเข้าตะแกรงนี้เพื่อนำเข้าเตาอบนะคะเรามาเรียงหมูกันเลยค่ะนี่หมูครบเวลาแล้วเรียงหมูกันเลยใช้มือเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำเข้าเตาอบเลยนำเข้าเตาอบกันเลยค่ะนี่นี่ค่ะอบไปเลยค่ะ2ชั่วโมงครบเวลาอบแล้วนะคะแห้งดีแล้วเราก็ปิดเตาอบเลยน้ำปุ๊บนี่เราก็มาพักไว้ให้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเรานำไปทอดทีหลังได้แล้วค่ะนี่เนื้อหมูแห้งแล้วเรียบร้อยเราพักให้เย็นก่อนพอเย็นแล้วเราก็นำไปทอดค่ะรับประทานได้เรามาลงมือทอดกันเลยค่ะใส่น้ำมันในกระทะเลยเยอะพอสมควรเปิดเตาลองเอาหมูใส่เนาะร้อนแล้วค่ะทอดได้เลยได้แล้วค่ะก็เอาขึ้นเลยให้มันสะเด็ดน้ำมันเราก็ทอดต่อจนหมดนะคะอ
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูแดดเดียวไม่งอแดดใช้เตาอบแล้วก็นำมาทอดแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วไม่ยุ่งยากไม่ต้องงอแดดเลยใช้เตาอบค่ะลองไปทำกันดูนะคะใช้เวลาพักใช้เวลาอบนานนิดนึงแต่ก็อร่อยรสชาติถูกใจมากลองเลยค่ะสูตรนี้อร่อยแน่นอนไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่มารับชมกันทุกคนเลยสวัสดีค่ะ